ผมสวยสุขภาพดีเงางามมีน้ำหนักง่ายๆด้วย5สูตรจากก้นครัวสำหรับคนที่มีปัญหาผมรุดร่วงและผมแห้งให้ใช้วิธีการนำน้ำมันมะกอก4ช้อนโต๊ะกระเทียมบดละเอียดครึ่งถ้วยวิธีทำให้นำส่วนผสมทั้งหมดใส่ภาชนะนำไปตั้งไฟอ่นอ,อนๆพอเริ่มร้อนก็คนคนให้เข้ากันพักไว้จนเย็นชโลมผมด้วยน้ำให้เปียก เช็ดพอหมาดนวดเส้นผมด้วยส่วนผสมที่เตรียมไว้ให้ทั่วแล้วหมักทิ้งไว้ประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วจึงสระผมปกติวิธีที่2สําำหรับคนที่ต้องการบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงไม่ขาดหลุดง่ายวัตถุดิบโยเกิร์ตรสธรรมชาติครึ่งถ้วยไข่แดง1ฟองน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะ วิธีทำผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเป็นเนื้อเนียนล้างเส้นผมด้วยน้ำสะอาดเช็ดผมให้พอหมาดชโลมส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงบนเส้นผมไห้ทั่วแล้วหมักทิ้งไว้นานประมาณ30-45นาทีล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วจึงสระผมด้วยแชมพูปกติวิธีที่3เป็นการฟื้นฟูเส้นผมที่แห้งเสียจากแสงแดดวัตถุดิบ น้ำมะนาวและน้ำสะอาดอย่างครึ่งถ้วยวิธีทำผสมน้ำสะอาดกับน้ำมะนาวให้เข้ากันฉลมลงบนเส้นผมให้เปียกพอหมาดหมักทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีล้างให้สะอาดด้วยน้ำเปล่าก่อนที่จะใช้แชมพูสระผมตามปกติวิธีที่4วิธีที่ช่วยให้ผมมีน้ำหนักวัตถุดิบไข่แดงดิบ1ฟองน้ำมันมะกอกสช้อนชาเบียร์หแก้ววิธีทำ ตีไข่แดงและส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันชโลมลงบนเส้นผมให้เปียกพอหมาดนวดส่วนผสมบนหนังศีรษะและเส้นผมตั้งแต่โคนจรดปลายหมักทิ้งไว้อีก15-30นาทีล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วจึงสระผมตามปกติวิธีที่5เป็นการปรับสภาพผมวัตถุดิบน้ำตไคข้สด1ถ้วยวิธีทำล้างผมให้สะอาดซับให้หมาด ฉลมน้ำตะไคล้สดลงไปที่ผมให้ทั่วศีรษะหมักทิ้งไว้นานประมาณ10-15นาทีแล้วใช้น้ำสะอาดล้างออกใช้วิธีนี้ต่อเนื่อง8-10ครั้ง